ฉลยคำตอบข้อที่9นะครับจาก30ข้อของสังคมทนข้อนี้เป็นการแก้ไขจากคราวที่แล้วที่บันทึก error โอเคเรามาดูโจทย์กันถ้า a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ 12 ต่อ 5m ต่อ 6n แล้ว a ต่อ b เท่ากับ 36 ต่อ 60และ a ต่อ c เท่ากับ 4 ต่อ 5แล้ว m คูณ n ยกกำลัง2ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนครับการที่เราจะหาค่า m และ n ได้มันก็มาจากตรงนี้นะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้คืออะไรครับ a ต่อ b ต่อ c ตัวนี้ก็คือค่า a ตัวนี้ก็คือค่า b 5m นะครับส่วนค่า c ก็คือมีค่าเท่ากับ 6n ทีนี้เราจะหาค่า a ค่า b ค่า c ว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็หาจากจุดเชื่อมโยงจากบรรทัดนี้นะครับ a ต่อ b เขากำหนดให้และ a ต่อ c กำหนดให้ตัวที่สัมพันธ์กันก็คือตัว a นะครับตัว a ครูสามารถเขียนได้อย่างนี้ครับ a ต่อ b ก็คือ36ต่อ60 a ต่อ c ก็คือ4ต่อ5นักเรียนสังเกตนะครับความสัมพันธ์ก็คือตัว A มีความสัมพันธ์กันตัวนี้36ตัวนี้4ซึ่งไม่เท่ากันเราก็ต้องถามตัวเองว่าเอา4คูณอะไรได้36คำตอบที่ได้ก็คือ4คูณ9 4คูณ9แล้ว5ก็ต้องคูณ9ด้วยดังนั้น4คูณ9ได้36 5คูณ9ได้45เราก็รู้ค่า a แล้วเราก็รู้ค่า b แล้วเราก็รู้ค่า c แล้วนะครับโอเคเราเขียนเป็นแบบนี้ก็คือ36ต่อ60ต่อ45เราเขียนเรียงไว้เลยนะครับว่าตรงนี้ก็คือ a นะตรงนี้คือ b นะตรงนี้คือ c ทีนี้เราก็ simplify ทำให้เป็นอย่างง่ายหรือเศษส่วนอย่างต่ำเป็นทอนเป็นอย่างต่ำ36หารด้วย12หารด้วย3ก็ได้12นะครับส่วน60หารด้วย3ก็ได้20 45หารด้วย2หารด้วย3ขอโทษนะครับหารด้วย3ก็ได้15อันนี้ก็คือ a ต่อ b ต่อ c มันก็เท่ากับเราสามารถกล่าวได้ว่ามันก็เท่ากับ 12 ต่อ 5m ต่อ 6n เพราะตรงนี้มันก็คือ a ต่อ b ต่อ c เช่นกันเราก็กล่าวได้ว่า 5m เนี่ยมีค่าเท่ากับ20โอเค b เท่ากับ 5m 5m เนี่ยเท่ากับ20หาค่า m ได้ไหมได้สิครับโดยการย้ายข้าง5ไปหาร20เราก็จะได้คำตอบ5หาร20ก็ได้4นะครับคำตอบก็คือ m มีค่าเท่ากับ4แล้วเราก็หาค่า c ต่อไปค่า c ก็คือเท่ากับ 6n 6n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 6n ก็มีค่าเท่ากับ 15นะครับเท่ากับ15n เดียวก็มีค่าเท่ากับ15ส่วน6แล้วก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ3 5 15 3 2 6ก็ได้5ส่วน2คำตอบก็คือได้ค่า4 5ส่วน2ลองมาดูทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือเราก็จะแทนค่า mn นะครับ mnยกกำลัง2ส่วน2มีค่าเท่ากับ m เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4คูณด้วย n n เท่ากับเท่าไหร่ครับ5ส่วน2แล้วก็วงเล็บยกกำลัง2หารด้วย2ครับโอเค2ตัด4ก็ได้2 2คูณ5ได้10นะครับ10คูณกัน2ครั้งหรือ10ยกกำลัง2เราก็ได้100ส่วนด้วย2ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบเท่ากับ50คำตอบเท่ากับ50เป็นคำตอบของข้อ4จบครับ